คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปย้อนประวัติศาสตร์ยุคทองของจีนโบราณอาจจะเรียกได้ว่ายุคราชวงศ์ถังเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองแห่งประวัติศาสตร์จีนราชวงศ์ถังนั้นปกครองประเทศจีนตั้งแต่ค.ศ.618ถึง907หรือพุทธศักราช1161ถึง1450และเป็นช่วงเวลาที่ศิลปะกาบกลอนต่างๆรุ่งเรืองมีการพัฒนาการพิมพ์และนวัตกรรมต่างๆเช่นดินปืนซึ่งช่วยเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกตลอดช่วงเวลาของราชวงศ์ถังศาสนาพุทธนั้นได้แทรกซึมเข้ามาในระบบการปกครองและถึงแม้ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองในหลายๆด้านแต่ก็มาถึงจุดสิ้นสุดในที่สุดเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมีจุดเริ่มต้นและจุดจบอย่างไรลองมาหาคำตอบกันครับหลังจากที่ราชวงศ์ฮั่นล่มสลายในปีค.ศ.220หรือพุทธศักราช763สี่ศตวรรษต่อมานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรุนแรงรบราฆ่าฟันเกิดขุนศึกต่างๆและการรุกรานจากชนต่างชาติต่อมาราชวงศ์สุยได้ปราบปรามขุนศึกก๊กต่างๆและรวมอำนาจได้สำเร็จปกครองแผ่นดินจีนตั้งแต่ค.ศ.581ถึง618หรือพุทธศักราช1124ถึง1161และได้ดำเนินการปรับปรุงด้านต่างๆมากมายทั้งขุดคลองใหญ่เชื่อมที่ราบทางตะวันออกกับแม่น้ำทางเหนือเข้าด้วยกันอีกทั้งยังมีการปรับปรุงกำแพงเมืองจีนแต่การปรับปรุงขนาดใหญ่นี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาฟรีๆชาวนาต่างถูกขูดรีดภาษีอย่างหนักและถูกบังคับใช้แรงงานซึ่งหลังจากราชวงศ์สุยครองอำนาจมาได้นาน37ปีราชวงศ์สุยก็ล่มสลายเนื่องจากการจลาจลของประชาชนที่ทนไม่ไหวหลังจากที่จีนแพ้สงครามต่อเกาหลีท่ามกลางความวุ่นวายตระกูลหลีได้เข้ายึดอำนาจและก่อตั้งราชวงศ์ถังในปีค.ศ.618หรือพุทธศักราช1161หลี่หยวนได้ปราบดาพิเศษเป็นจักรพรรดิถังเกาจูปฐมมกษัตริย์ราชวงศ์ถังและยังคงนำนโยบายและการปกครองแบบราชวงศ์สุยมาใช้หลังจากนั้นเจ้าชายไทจงพระราชโอรสของพระองค์ได้สังหารพระพี่น้องและพระราชนัดดาก่อนจะบังคับให้จักรพรรดิถังเกาจูสละราชสมบัติและสถาปนาองค์เป็นจักรพรรดิถังไทจงในปีค.ศ.626หรือพุทธศักราช1169และยุคทองของจีนจึงได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆจักรพรรดิถังไทจงทรงปฏิรูประบอบรัฐบาลทั้งในส่วนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแต่ละแว่นแคว้นทำให้มีขนาดเล็กลงซึ่งทำให้ประหยัดเงินงบประมาณได้มากมีเสบียงตุนไว้พอสำหรับกรณีที่เกิดภาวะอดอยากอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ได้หากเกิดภาวะน้ำท่วมหรือภัยแล้งธรรมชาติต่างๆพระองค์ยังจัดตั้งระบบที่โยกย้ายทหารที่มีความรู้ไปอยู่ในภาคขุนนางและพระองค์ยังทรงจัดตั้งระบบสอบเข้ารับราชการโดยวิธีการนี้จะทำให้ได้คนเก่งที่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่ได้แต่จากคนตระกูลที่เส้นสายใหญ่โตแต่ไม่มีความสามารถนอกจากนั้นพระองค์ยังสามารถยึดครองส่วนหนึ่งของมองโกเลียได้และสนับสนุนการสำรวจเส้นทางสายไหมโดยในรัชสมัยของพระองค์ประชาชนอยู่ดีกินดีอีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบการพิมพ์และการคิดค้นดินปืนจักรพรรดิถังไทจงสวรรคตในปีค.ศ.649หรือพุทธศักราช1192และพระราชโอรสของพระองค์นั่นคือเจ้าชายหลี่จื้อได้ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิถังเกาจงหนึ่งในนางสนมของจักรพรรดิถังไทจงคือบูเช็กเทียนและจักรพรรดิถังเกาจงรัชกาลใหม่แห่งราชวงศ์ถังก็ทรงหลงรักบูเช็กเทียนอย่างหนักและทรงมีรับสั่งให้บูเช็กเทียนอยู่ข้างพระองค์ตลอดเวลาบูเช็กเทียนได้ทำให้จักรพรรดิถังเกาจงหลงอย่างหนักจนทรงลืมพระมเหสีและหญิงอื่นและเมื่อถึงปีค.ศ.660หรือพุทธศักราช1203บูเช็กเทียนก็ได้อำนาจออกว่าราชการต่างๆแทนจักรพรรดิถังเกาจงที่ทรงพระประชวรภายใต้การบริหารของบูเช็กเทียนมีการเปิดเส้นทางการค้าทางบกหลายเส้นทางทำให้การค้ารุ่งเรืองอย่างมากโดยสินค้าที่สำคัญก็เช่นผ้าต่างๆแร่และเครื่องเทศซึ่งความรุ่งเรืองทางการค้านี้ก็ทำให้วัฒนธรรมและสังคมของจีนมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยบูเช็กเทียนยังส่งเสริมสิทธิสตรีทำให้ประชาชนนิยมบูเช็กเทียนเป็นอย่างมาก
และเมื่อจักรพรรดิถังเกาจงสวรรคตในปีค.ศ.683หรือพุทธศักราช1226บูเช็กเทียนก็ยังคุมอำนาจผ่านพระราชโอรสทั้งสองก่อนจะตั้งตนเป็นจักรพรรดินีในปีค.ศ.690หรือพุทธศักราช1233หากแต่ความรุ่งเรืองของพระนางบูเช็กเทียนก็อยู่ได้ไม่นานเนื่องจากต่อมาพระองค์ก็ถูกบังคับให้สละราชสมบัติก่อนจะสวรรคตในปีค.ศ.705หรือพุทธศักราช1248หลังจากนั้นพระราชนัดดาของพระองค์ก็ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิถังเสวียนจงและก็ได้มีการปฏิรูปขนานใหญ่ในรัชสมัยของจักรพรรดิถังเสวียนจงในระหว่างค.ศ .712 ถึง756หรือพุทธศักราช1255ถึง1299เป็นช่วงเวลาที่จีนเปิดรับวัฒนธรรมด้านต่างๆจากต่างแดนเป็นจำนวนมากมีการเปิดรับวัฒนธรรมจากอินเดียและพระองค์ยังทรงเปิดรับให้นักบวชจากศาสนาพุทธและลัทธิเต๋าเข้าทำงานในราชสำนักโดยเมื่อถึงปีค.ศ.845หรือพุทธศักราช1388ก็มีพระจากศาสนาพุทธทั่วราชอาณาจักรกว่า 360,000 รูปนอกจากนั้นด้านดนตรีและบทกวีก็รุ่งเรืองมีการส่งเสริมคนเก่งมีความสามารถจำนวนมากหากแต่จุดจบความรุ่งเรืองก็มาถึงจักรพรรดิถังเสวียนจงทรงตกหลุมรักนางสนมที่มีนามว่าหยางกุ้ยเฟยและก็ทรงตกหลุมรักซะจนไม่เป็นอันทำอะไรไม่สนพระทัยในราชกิจการงานไม่ทรงออกว่าราชการและยังทรงแต่งตั้งครอบครัวของหยางกุ้ยเฟยให้มีตำแหน่งระดับสูงในราชการเมื่อเป็นเช่นนี้ขุนศึกจากทางเหนือที่ชื่ออันหลู่ซานจึงก่อกบฏทำให้จักรพรรดิถังเสวียนจงต้องสละราชสมบัติส่งผลให้อาณาจักรจีนอ่อนแอและต้องเสียดินแดนทางตะวันตกเป็นจำนวนมากสูญเสียชีวิตผู้คนนับล้านโดยบางแหล่งข้อมูลก็กล่าวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นสูงถึง36ล้านคนซึ่งเท่ากับ 6% ของประชากรโลกในเวลานั้นและตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่9ราชวงศ์จีนก็เริ่มเสื่อมถอยเกิดการแย่งชิงอำนาจไปมารัฐบาลกลางอ่อนแอแผ่นดินแตกแยกเป็นแว่นแคว้นต่างๆและหลังจากความเสื่อมถอยในแผ่นดินจีนตั้งแต่ราวค.ศ.880หรือพุทธศักราช1423ผู้รุกรานจากทางเหนือก็ได้รุกรานและทำลายราชวงศ์ถังรวมทั้งยุคทองของจีนโบราณนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยของแผ่นดินจีนครับนี่คือเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเจ้าของบล็อก Timeless History ประวัติศาสตร์ไร้กาลเวลาและขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ blogdit.comอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ